โหบิ๊กดิวสะเทือนปัตตภีบีจีปทุมชี้เล็งนักเตะบิ๊กเนมเข้ารังกระต่ายแก้วเฮ้ยคือใครกันแน่ขณะที่ฟีฟ่าครับดันไทยไปบอลโลกชี้มาถูกทางแล้วต้องเข้าระบบแบบนี้แหละส่วนข่าวที่น่าติดตามจริงๆครับสุภโชคสารชาติตอนนี้ชี้ชะตาอยู่หรือไปเจลีกกับคอนซาโดเรซัปโปโรหรือหากตกชั้นแยกย้ายจริงไหมแล้วก็มีดีลใหม่ที่จะเป็นนักเตะไทยไปค้าแข้งในเจลีกประเทศญี่ปุ่นจับตามองปรเมศ อาจวิไลมาแรงจริงขณะที่ยักษ์ใหญ่อาเซียนครับอย่างอินโดนีเซียของเข้าดีของเข้าแรงเข้ารอบทุกรายการส่วนช้างศึกไม่ยอมเช่นเดียวกันยกระดับสู่เอเชียทั้งหมดนี้ติดตามได้นะครับในแตงโมโลกปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมโลกปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าไปเช็คข่าวมานะครับโอ้โหสะเทือนสะท้านสนั่นปัตตภีแล้วครับอย่างพี่บับเบิ้ลยิ่งลักษณ์เนี่ยออกมาโพสต์ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวดูข่าวก่อนที่มันมาเป็นยังไงนะครับแว่วๆว่าโค้ชง้วนเนี่ยนะครับสุรชัยจตุรพัทรพงษ์เนี่ยตอนนี้สำหรับทางด้านของ BG เนี่ยต้องคุมทีมไปก่อนนะครับจนจบเลกแรกเท่ากับว่าเหลืออีกประมาณสัก5นัดในริโวไทยลีกส่วนกุนซือใหม่เนี่ยจะเริ่มต้นลุยในเลกที่2นะครับในการแข่งขันบ้านเราก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นใครนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีข่าวอะไรปริออกมาเลยนะครับว่าจะเป็นกุนซือคนไหนข้อมูลเดียวที่หลายๆคนเนี่ยมีอยู่นะคือกุนซือใหม่น่าจะเป็นกุนซือต่างชาติแน่ๆนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลนะครับพี่บับเบิ้ลว่าอย่างนี้แต่เอาจริงๆเขาก็กำลังหากันอยู่นะครับแต่ที่ได้ยินมาเลยเนี่ยเป็นเรื่องของนักฟุตบอลที่อาจจะมีบิ๊กดีลเกิดขึ้นให้ฮือฮาเรียกว่าฮือฮาจริงๆอย่างน้อยๆ1รายแน่ๆเผลอๆได้ลุ้นถึง2รายแต่ถ้ามา3เลยนี่ต้องบอกว่าสะเทือนสนั่นปัตตภีแล้วครับพี่บับเบิ้ลว่าอย่างนี้วงการฟุตบอลไทยแหมมีอะไรให้ติดตามจริงๆนะครับแต่หลังจากข่าวนี้มันออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าข้อมูลสายตะแรบแก๊บเราไปสืบทราบมานะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยครับทางด้านนักเตะซุปเปอร์สตาร์ของบ้านเราในชั่วโมงนี้คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือสุภโชคสารชาตินะครับล่าสุดตอนนี้ก็เหลือเกมอีก4นัดในการแข่งขันนะครับกับคอนซาโดเรซัปโปโรในศึกเจลีกซึ่งล่าสุดเนี่ยเขามีงานเลี้ยงของมิช่าไปที่ออกข่าวมาก็คือเลี้ยงวันเกิดมิช่านะครับนักเตะก็ลงรูปไปแต่ว่าภายในงานเนี่ยเหมือนก็จะเป็นการอำลาไกลๆว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหากจบฤดูกาลนี้มิช่านะครับไม่ได้อยู่กับซัปโปโรแล้วสุภโชคสารชาติต้องมาดูกันอีกทีว่าเกมเนี่ยอีก4เกมที่เหลือเนี่ยเขาจะทำให้ซัปโปโรอยู่รอดได้ไหมนะครับในศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าถ้าหากไม่รอดขึ้นมาเนี่ยนะครับทุกท่านฮะ2แนวทางเลยอย่างสุภโชคสารชาตินะครับที่มีสัญญาอยู่กับซัปโปโรเนี่ยจะอยู่ในศึกเจทูไหมหรือจะย้ายทีมแต่ถ้าหากว่าย้ายทีมเนี่ยตอนนี้เนี่ยปีนี้ต้องยอมรับว่าการโชว์ผลงานของสุภโชคเนี่ยมีอาการบาดเจ็บบ่อยมันไม่ค่อยต่อเนื่องแต่ถ้าดูในฟอร์มส่วนตัวแล้วมันดีแต่ถ้าฟอร์มส่วนทีมแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้มีอยู่32คะแนนอย่างเงี้ยนะครับต้องตะเกียกตะกายกี่นัดกว่าจะรอดแต่ถ้าในโอกาสที่มันไม่รอดขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะมองหาทีมไหนล่ะครับที่เข้าไปสู่แล้วสามารถเล่นได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ง่ายพอมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องบอกเลยประจวบกับ BG ประกาศว่าจะมีบิ๊กดีลแบบนี้ผมละหวั่นใจครับสุภโชคสารชาติจะชายตามองกับไทยลีกหรือเปล่าโอ้โหอันนี้เสียวๆนะครับคือข่าวมันเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมาพอดิบพอดีใกล้ๆเคียงๆเรียบเคียงกันมาแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าบิ๊กดีลแบบนี้เนี่ยตกใจนะสุภโชคสารชาติถ้าหากว่าเจลีกซัปโปโรตกชั้นแล้วยังไม่สามารถย้ายไปทีมไหนได้เลยเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าตรงนี้น่าคิดจริงๆแหละครับก็คงจะได้แต่หวังนะครับว่าให้เจ้าตัวเนี่ยอยู่สู้ต่อไปในเจลีกไปก่อนอย่าเพิ่งกลับมาบ้านเราอยู่ยังไงก็ทีมไหนก็แล้วแต่ อยู่ไปก่อนอย่าเพิ่งกลับมานะครับแต่ถ้าหากพลิกล็อกจริงๆนะครับตัวตายตัวแทนที่จะไปอยู่คอนซาโดเร่ซัปโปโรหรือไปสู่เจลีกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้กระแสมาแรงนะครับบอกว่ามีการพูดคุยกันแล้วกันนะในเรื่องของเอกสารเนี่ยจะมากจะน้อยยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เป็นหนึ่งในชื่อที่เคยผ่านไปแล้วนะครับสู่ประตูเจลีกนั่นก็คือปรเมศ อาจวิไลนะครับปรเมศ อาจวิไลถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งในฟุตบอลประเทศญี่ปุ่นนะครับว่ามีโอกาสที่จะได้ไปร่วมทัพอย่างที่ควรจะเป็นตั้งแต่ซีซั่นนี้แล้วนะครับแต่เจ้าตัวก็ยังไม่ได้ไปนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยมีโอกาสจริงๆครับว่าถ้าหากสุภโชคเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วซัปโปโรจะต้องมีนักเตะไทยคนใดคนหนึ่งตรงนี้ก็แอบน่าคิดเพราะว่าก่อนหน้านี้ปรเมศเคยมีข่าวไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นการตัดสินใจของสโมสรแต่คราวนี้เนี่ยในยามเมืองทองฟอร์มไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับอาจจะมีดีลนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของการยืมตัวหรือว่าซื้อขาดตรงนี้เนี่ยแหละมันเป็นมูลค่าที่จะมาให้กับเมืองทองอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอ่ะเรามาต่อกันที่ฟีฟ่ากันเลยดีกว่าล่าสุดเนี่ยผลักดันนะครับทีมชาติไทยนะครับของเราให้เข้าสู่ฟุตบอลโลกแล้วครับยกระดับสู่สากลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเปิดมานานแล้วนะครับนั่นคือโครงการฟีฟ่า Talent ID เนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหผลงานของบ้านเรานี่เป็นที่พูดถึงในวงของฟีฟ่าอย่างมากนะเพราะว่าเขาสนับสนุนให้เราเนี่ยทำโครงการนี้นั่นเองนะครับพอสนับสนุนให้เราทำโครงการนี้ผลงานเราออกมาดีคือเขามีการจัดตั้งโครงการ Talent ID นะครับทุกคนที่สนใจสามารถไปคัดได้นะมันมาตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้แล้วนะครับสมัยของพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเนี่ยนะครับคือวิธีการของเขาก็คือเปิดคัดเลือกนักกีฬาจากทั่วประเทศ10โซนนำทุกคนเนี่ยเข้าสู่ระบบอันเนี้ยฟีฟ่าเขามาทำมาจ่ายตังค์ให้เราแล้วเราก็เอามาทำซึ่งผลที่มันออกมาเนี่ยครับเราก็จะรู้เลยว่าเด็กๆคนไหนอยู่ที่ไหนยังไงใครเข้าร่วมโครงการนะครับเฮดโค้ชอยู่ที่สมาคมเป็นผู้คัดเลือกแต่ต้องเอาเข้าระบบด้วยเช่นกันนะครับคือพอเรามีระบบเรามีเห็นรายชื่อนักเตะเราสามารถดึงมาได้เลยจุดประสงค์ก็คือว่าต้องการให้โอกาสนักกีฬาที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆช้างเผือกเนี่ยมีโอกาสเข้ามาสู่ทีมชาติเข้ามาสู่เมืองหลวงนั่นเลยทำให้ทีมชุดนี้ของไทยเนี่ยมีนักเตะที่มีศักยภาพมันไม่ได้มาจากที่เดียวมันมาจากหลายๆที่ทั่วประเทศคือมันเห็นหมดนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยปีแรกเราอาจจะทำได้ไม่ดีนะครับฟีฟ่าเขาบอกไม่เป็นไรปีต่อไปคุณทำได้ไหมนี่แหละเนี่ยที่มาของเด็กชุดนี้เนี่ยฟีฟ่า Thailand Talent ID รุ่นที่2คือชุดปัจจุบันที่เพิ่งจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในการชิงแชมป์เอเชียแล้วถ้าหากว่าผ่านเข้าไปสู่ฟุตบอลโลกซึ่งฟีฟ่าบอกเลยนะครับว่าโครงการแบบนี้อยากให้ไทยทำได้แล้วมันจะเป็นต้นแบบเลยว่าเฮ้ยเอาทำ U17 แล้วตอนนี้มันมีทุกรุ่นนะแต่ไทยยังมีแค่นี้นะฮะอยากจะทำ U20 อยากจะทำ U23 อะไรอย่างเงี้ยมันต้องต่อยอดไปแบบนี้นะครับนี่คือการผลักดันและแน่นอนนะครับถ้าหากมาดูภาพรวมกันแล้วนะในระดับยักษ์ใหญ่อาเซียนของเราตอนนี้ขับเคลื่อนกันทุกชาตินะครับพูดเลยครับแรงทุกทีมนะฮะแต่ว่าแรงที่สุดเนี่ยก็ต้องยอมช่วงนี้ของเขาดีของกำลังขึ้นนะโอนตัวมาเยอะนะครับเช็คลิสต์กันหน่อยนะครับอินโดนีเซียเนี่ยคือถ้าพูดถึงทีมจากอินโดเนี่ยอีเหนาตอนนี้นี่โอนนักเตะเยอะสัญชาติบ้างไม่สัญชาติบ้างนะครับลูกครึ่งลูกเสี้ยวอะไรมาเต็มนะครับเขาเข้ารอบทุกชุดนะอย่างชุดใหญ่เนี่ยเข้ารอบ18ทีมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3จะไปต่อได้ไหมได้ไปเพลย์ออฟไหมต้องดูอีกเรื่องนะครับเข้ารอบสุดท้ายAFC Asian Cup ชุดใหญ่เหมือนกันนะครับและ U20 U17 เข้ารอบเอเชียทั้ง2รุ่นอันนี้ถือว่าโคตรดีนะขณะที่ไทยครับฟุตบอลโลกของเราตกรอบไปแล้วอันนี้ตัดไปขณะที่เข้ารอบสุดท้าย AFC U20 ไหมเราผ่านนะครับ U17 เราผ่านแล้วก็ AFC Asian Cup ชุดใหญ่รอบสุดท้ายเดี๋ยวคัดกันปีหน้าอันนี้ก็คิดว่าน่าจะผ่านแต่ตอนนี้ยังเป็นคำถามนะขณะที่เวียดนามมาเลเซียเนี่ยตกหมดนะมีแค่ชุดใหญ่เดี๋ยวต้องรอไปเล่นรอบคัดเลือกแล้วก็เวียดนามเนี่ย U17 ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียก็หวังว่าจะได้เจอกันแล้วกันนะครับอ่ะนี่ก็คือการเช็คลิสต์วัดระดับในย่านอาเซียนด้วยหลังจากมีการผลักดันของทุกชาติให้ยกระดับทีมของตัวเองเนี่ยก้าวขึ้นไปสู่ระดับเอเชียให้ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ มาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด